Apple ปล่อยอัปเดต iOS 16.6.1 มาแล้วนะคะถ้าเป็นจุด1เนี่ยก็แปลว่าเป็นการอัปเดตความปลอดภัยที่สำคัญที่ทุกคนควรรีบอัปเดตกันนะคะระหว่างที่เรารอ iOS 17ปล่อยให้เราได้เล่นนะคะในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยเรามาอัปเดตเป็น iOS ตัวนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวนุ่นนี่จะบอกว่ามันสำคัญยังไงค่ะใน iOS เวอร์ชันนี้นะคะ Apple ระบุว่า iOS 16.6.1 เนี่ยมีการอุดช่องโหว่การประมวลผลภาพที่ทำให้แฮกเกอร์สามารถแฮกระบบผ่านรูปภาพของเราได้ง่ายๆแล้วก็ยังมีการแก้ไขปัญหา Image.io อุดช่องโหว่ให้ด้วยนะคะรวมถึงการแก้ปัญหาไฟล์แนบในแอป Wallet ที่อาจถูกใช้ในการวางโค้ดเพื่อแฮกระบบด้วยนะคะรวมๆแล้วนะคะ iOS เวอร์ชันนี้เนี่ยเป็นการอุดช่องโหว่ที่สำคัญแล้วก็เกี่ยวกับการโดนแฮกด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากให้โฟนของเราปลอดภัยก็อย่าลืมเข้าไปอัปเดต iOS 16.6.1 กันนะคะก็เข้าไปเช็คที่ใน iPhone ของเราเลยนะคะในแอปการตั้งค่าค่ะแล้วก็เข้าไปที่ General นะคะจากนั้นก็ไปที่ Software Update นะคะก็จะมีอัปเดต iOS 16.6.1 ขึ้นมานะคะก็สามารถกดอัปเดตได้เลยขนาดของเขาไม่ได้ใหญ่นะคะประมาณ200เมกะไบต์เท่านั้นเองกดอัปเดตแป๊บเดียวก็ได้แล้วค่ะระหว่างที่เรา Apple ปล่อย iOS 17ออกมานะคะก็สามารถไปดูคลิปนู่นนี่ได้ว่าใน iOS 17เนี่ยมีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆให้เราใช้บ้างนะคะสำหรับคนที่ใช้งานอุปกรณ์อื่นของ Apple นะคะนอกจาก iOS 16.6.1 แล้วเนี่ย Apple ก็ได้ปล่อย iPad OS 16.6.1 Mac OS 13.5.2 Watch OS 9.6.2 ออกมาด้วยนะคะก็แนะนำให้ไปอัปเดตในทุกอุปกรณ์เลยจะได้มีความปลอดภัยสูงสุดค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้นุ่นนิกด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMod Official ของเราด้วยวันหลังจะมีอะไรมาอัปเดตก็ฝากติดตามได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นุ่นนิกขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ